สวัสดีครับวันนี้เรามาดูว่าหุ้น IRPC นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของโรงกลั่นและก็ปิโตรเคมีเนี่ยราคาปัจจุบันน่าสนใจหรือไม่ภาพเดิมของ IRPC เนี่ยเขาเป็นโรงกลั่นปิโตรเลียมนะครับก็หลังๆก็จะมีปิโตรเคมีเพิ่มมากขึ้นนะส่วนธุรกิจอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของแมทีเรียลแล้วก็ธุรกิจของไฟฟ้านะก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะดูราคาว่าน่าสนใจหรือไม่เรามาดูในส่วนงบการเงินนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็คือในส่วนของยอดขายเนี่ยเราจะเห็นว่าในควอเตอร์ที่3เนี่ยมีการเติบโตเทียบกับปี2020 54.66% แล้วก็ในแต่ละควอเตอร์ก็โตนะครับส่วนกำไรขั้นต้นเราก็จะเห็นว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในปี2021ขั้นต้นเนี่ยก็ทำได้ประมาณ 8% และได้รวมก็จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นถ้าเทียบ Q on Q Q3 ของปี2021เทียบกับ Q3 ของปี2020เนี่ยเติบโต 55.02%นะส่วนของอัตรากำไรสุทธิเนี่ยอัตรากำไรสุทธินะครับมีการเติบโต 38.15% ในควอเตอร์ที่3แล้วก็ในควอเตอร์ที่4ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นกำไรสุทธิก็คือเอารายได้รวมลบต้นทุนเงินขายลบค่าใช้จ่ายในการขายบริหารลบดอกเบี้ยแล้วก็ลบด้วยภาษีค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับในปี2021เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัตรากำไรสุทธิเนี่ยเป็นบวกทุกๆควอเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อว่าควอเตอร์ที่4เนี่ยจากแนวโน้มของราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันในส่วนของหนี้สินเนี่ยต้องบอกว่าหนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะเราก็จะเห็นว่าในขณะที่มีวิกฤตเนี่ย IRPC ก็ไม่ได้มีหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ย 0.87 เท่าเท่านั้นนะก็ถือว่าไม่ได้มากอันนี้ก็คือเป็นงบการเงินคร่าวๆนะครับที่ตัดมาส่วนงบการเงินฉบับเต็มเนี่ยผมทำไว้แล้วนะของ IRPC เนี่ยแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดด้วยรวมถึงนอกจากจะมีงบกำไรขาดทุนเบสเสร็จแล้วยังมีงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดอีกด้วยส่วนในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเทรนด์ของกราฟเนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะจากในส่วนของกำไรสุทธิแล้วก็อัตรากำไรสุทธิที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าในควอเตอร์ที่4เนี่ยก็อาจจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นก่อนที่จะบอกว่าราคาณปัจจุบันน่าสนใจหรือไม่เรามาดูสรุปในส่วนของงบการเงินนิดนึงครับในส่วนของงบกำไรขาดทุนไปเสร็จนะก็เราจะเห็นว่าในปี2021ในควอเตอร์ที่3นะครับจะมีการเติบโตทุกอัตราส่วนนะไม่ว่าจะเป็นยอดขายกำไรขั้นต้นรวมรายได้แล้วก็กำไรสุทธินะจะเห็นว่าแท่งสีส้มน้ำตาลนะครับมีการเติบโตทุกๆอัตราส่วนก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิในควอเตอร์ที่3เนี่ย 2,153.9 ล้านบาทส่วนหนี้สินต่อทุนในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะลดลงจากปี2020ด้วยซ้ำถือว่าทุกอัตราส่วนเนี่ยอยู่ในค่าที่ดีทั้งหมดสรุปในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบสเสร็จก็ประมาณนี้นะครับส่วนงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยผมทำสรุปไว้นิดนึงก็คือว่ามีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนะแล้วก็กำไรสะสมก็เพิ่มขึ้นไปแบบไวๆนะครับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมากสุดในปี2020นะส่วน9เดือนแรกของปี2021ก็มีลดลงนิดนึงนะประมาณ 8,000 ล้านบาทส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เลยก็จะเห็นว่า IRPC มีการลงทุนซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะซื้อทุกปีแม้ในปีที่มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีนักถัดมามาดูในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับก็ต้องขอบคุณบทวิเคราะห์จาก KGI นะก็ประมาณการว่าในควอเตอร์ที่4เนี่ยจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 37% แล้วก็คาดการกำไรสุทธิของ IRPC ในควอเตอร์ที่4อยู่ที่ 2.2 พันล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเติบโต 37% เลยทีเดียวในส่วนของ valuation เนี่ยมีการปรับเป้าหมายลดลงนะจากเดิม 4.7 บาทเหลือ 4.30 บาทนะซึ่งก็ถือว่า valuation เนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าสูงกว่าราคานะครับเราก็ดูประมาณนี้ครับถ้าท่านนักลงทุนอยากดูบทวิเคราะห์ฉบับเต็มเนี่ยก็เข้ามาดูที่ตรงนี้ก็ได้ stock graph นะครับก็พิมพ์ว่า IRPC นะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนี่ครับแล้วก็อ่านที่บทวิเคราะห์นะครับเลื่อนลงมาดูเลื่อนลงมาดูได้ก็ประมาณนี้ตัดมาดูที่กราฟเทคนิคนะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นกราฟที่ทำไว้นะครับในคลิปของเปิดงบเทียบกราฟนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มาดูว่าวอลลุ่มเนี่ยมียังไม่หนามากนะยังไม่หนามากส่วน MACD กับ
RSI เนี่ยก็อยู่ในจุดที่ไม่สูงมากเช่นกันนะครับก็ MACD กำลังจะตัดลงเล็กน้อยนะกำลังจะตัดลงเล็กน้อยส่วน RSI ก็ถือว่าไม่ได้สูงนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ 3.82 บาทต่อหุ้นจาก valuation ของบทวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับถ้างบการเงินประกาศออกมาในควอเตอร์ 4เป็นจริงเนี่ยแล้วมีการจ่ายปันผลที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าราคาก็น่าจะมีอัพไซด์ขยับขึ้นไปได้อีกนะครับทั้งนี้เงินลงทุนมันก็เป็นเงินของท่านซื้ออย่างมีสตินะครับระมัดระวังถ้าใครที่อยากดูงบการเงินบริษัทใดเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมก็จะอัปเดตงบการเงินของแต่ละบริษัทให้เรื่อยๆสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตถ้าเห็นว่าคลิปเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ